ร้านหนึ่งได้ลูกก็ทำหน้าที่ต่อมาแทนลุงปู่แล้วก็ใส่เสื้อลุงปู่ลูกก็ทำเพื่อให้ลุงปู่แล้วขอให้ลุงปู่ให้พรลูกน้องให้มีแต่ความสุขความเจริญและอย่าเจ็บอย่าจนด้วยนะครับครับปากครับปฏิหารอะไรเกี่ยวกับปู่อ่ะปฏิหารก็คือก็ท่านสั่งไว้ว่าอย่าเจ็บแล้วก็อย่าจนด้วยนะครับถ้ามันเจ็บแล้วมันก็จนนะครับของสื่อสารไว้อย่างนั้นนะครับครับก็มีแค่นี้ครับก็เป็นลูกศิษย์ที่ว่าข้าวน้ำข้าวให้กินแล้วก็เสร็จน้ำมนต์ให้กินนะให้มีสุขภาพแข็งแรงอายุก็77แล้วก็ยังมีสุขภาพแข็งแรงนะครับทุกวันนี้นะครับแล้วก็ไม่เคยเสียค่ารักษาเลยแม้กระทั่งตะลึงนึงนะครับก็เด็กไปกินน้ำมนต์แต่ได้ทำสิ่งทุกอย่างก็มีแค่นี้ครับเป็นลูกศิษย์หลวงปู่เขียนมากี่ปีแล้วครับมึงน่าจะปี30เป็นปลาแล้วก็ไปบ้าน3ครั้งไปเดี่ยวๆไม่มีใครนะไปทำไม่ศาลก็ผูกไอ้ศาลก็พูดพระธรรมก็สงไม่ดีไม่รวมไม่แยกกันแล้วก็มีแค่นั้นนะแล้วพยันนี้ได้มาจากปู่ด้วยมือปู่ได้จากพ่อปู่โดยตรงแล้วก็ได้จุดอีกตัวจากพี่ชายของพ่อได้มาอีกตัวแต่ไม่ใช่ยันอย่างนี้คือยันตัวอื่นเป็นของอื่นเป็นในตัวมังกรอะไรต่างๆมีเงินจะให้ป๋าเชิญชวนสาธุชนที่มาทำบุญแบบร่วมสมทบทุนสร้างมันตกมันไม่ว่าจะเป็นพระไม่ว่าจะเป็นผ้ายันไม่ว่าจะเป็นสติกเกอร์ติดรถให้ป๋าชวนคุยหน่อยว่าก็แบบว่าของทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่วัดกระทิงเนี่ยบนเขาพระจักรพรรดิไม่มีนะฮะคือมีอยู่ที่วัดกระทิงนี่อย่างเดียวเมื่อหลวงพ่อล่วงลับไปแล้วของทุกสิ่งทุกอย่างก็อยู่ที่วัดกระทิงไม่ว่าลูกแก้วสารพัดไอ้สารพัดลึกแล้วก็ไม่ว่าของทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่เนี่ยก็เป็นของหลวงพ่อโดยตรงไม่ได้บนเขาไม่มีแล้วก็น้ำมันด้วยนะครับเดี๋ยวลูกก็ลงที่ขับแล้วคงไปบอกกับลาลูกก็ลงมาดูกันครับว่าถูกทุกอย่างอ่ะของอยู่ที่วัดกระทิงหมดแล้วขึ้นรถก็ทอดเนื้อไม่ต้องไปต่อที่ไหนว่าอะไรล่ะ